กาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับสู่เกมคอลดิวตี้มอดเดิร์นวอร์แฟร์3นะผมในซีซั่นที่2กันแล้วนะโอ้โหโอเคนี่ก็เดินทางมาซีซั่นที่2แล้วนะอันนี้เป็นผู้ชมซีซั่นแรกผมเก็บครบโอเคต่อเดิมเหมือนกันต่อไป Battle Pass ซีซั่น2 Battle Pass ว้าวนี่คงจะเป็นแบ็คเซลสุดจะเท่นะส่วนข้อมูลของค่าของซีซั่น2นะครับผมจะแปะไว้ให้ตรงนี้เลยนะ1 2 3เอาแหละนั่นคือข้อมูลข้าวของซีซั่น2ผมแล้วก็แพทโน้ตนะผมขอบอกไว้เลยนะสำหรับคนที่ดูครั้งแรกก็คือการส่องส่องพาร์ทของผมไม่ได้มาส่องว่าปืนไหนโดนเนื้อปืนไหนโดนปรับอะไรผมแค่จะมาส่องว่าเดเพนเดนต์พาร์ทนั้นมีอะไรบ้างผมแล้วก็มีอะไรมาใหม่บ้างในที่ทำคลิปส่องพาร์ทขึ้นมาทุกซีซั่นนะอย่าแปะเว็บแพทโน้ตมาให้ใต้ดีคริปชั่นนะผมไปเปิดดูได้นะโอเคพูดมากว่ะที่ซื้อของกดอะไรวะกด Rจะแบ่งด้วยกัน3แบบนะผมขอจะเรียกจะบอกอันที่แพงที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือแบ็คเซลนะผมแบ็คเซลตรงนี้แบ็คเซล1ราคา 1,130 บาทคุณอยากรู้สิว่าซื้อไปได้อะไรบ้างผมอย่างแรกที่คุณจะได้ก็คือเซตโอเปอเรเตอร์พิเศษนะผมมือจะขึ้นให้ดูได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก็ไปขึ้นให้ดูให้แล้วกันนะผมอันนี้จะเป็นเซตโอเปอเรเตอร์พิเศษแล้วก็ตามนี้นะผมไอ้ตรงเนี้ยอันนี้ได้เหมือนกันอยู่แล้วผมตรงนี้ก็จะเป็นคุณจะได้1,400 CP คืนมาเลยนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็คุณจะได้สคริปต์เทียร์นะผม20เทียร์นะ20เหรียญในการกดสคริปต์นะผมแล้วพวกออริจินพิเศษอย่างที่พูดไปแล้วก็ชุดบันเดอร์พิเศษนะผมจะพามาดูนะสำหรับคนที่ซื้อ1,130 บาทคุณจะได้อะไรบ้างอย่างแรกที่คุณจะปลดไปเลยนะผมสำหรับแบ็คเซลนะคือช่องตรงนี้นี่คุณจะได้พวกช่องนี้ไปเลยนะผมก็คนที่ไม่ได้ซื้อแบ็คเซลก็จะไม่มีสิทธิ์ได้นะเนี่ยนะพอคุณซื้อพวกคุณจะได้กลับคืนไป 1,100 CP นะโอเคแล้วก็จะได้เป็นสกินบูปินพิเศษนะผมก็หล่อเท่กันไปนะครับจอนโดจะได้อันนี้เป็นสำหรับคนที่ซื้อแบ็คเซลแล้วก็พิเศษก็คือตัวละครแต่ละตัวผมมันจะมีช่องเป็นแบ็คเซลอยู่ข้างหลังเห็นปะคุณจะได้สกินพวกนี้ด้วยได้ไปเลยอ่ะถ้าคุณปลดถึงอ่ะแล้วก็ช่องตรงนี้น่าจะได้หมดผมตรงนี้เป็นช่องเลเวล100นะอันนี้ได้หมดอยู่แล้วแต่ว่าคุณก็จะได้แบบสีพิเศษก็คือไอ้สีดำทองอ่ะพวกนี้เท่ๆไปโอเคสำหรับแบ็คเซลก็น่าจะเข้าใจกันใช่ไหมแบ็คเซลก็คือได้บันเดอร์พิเศษได้บันเดอร์พิเศษของตัวมันมีสกิปเทียร์ให้20เทียร์ได้เงินคืนมา 1,100 CP แค่นี้สำหรับแบ็คเซลนะแล้วก็สำหรับ 1,200 CP นี่คืออะไรถ้า 1,200 CP ตีเงินไทยก็ประมาณ600กว่าบาทเดี๋ยวขึ้นให้ดูอีกทีนึงราคาในสตรีมก็จะได้แค่สกิปยี่สิบเทียร์ผมแค่นั้นเองไอ้ตรงเนี้ยมันได้เหมือนกันทุกคนอยู่แล้วนะที่คุณถ้าเกิดคุณซื้อแบนด์พาร์ทไม่ว่าจะราคาไหนก็แล้วแต่แล้วเล่นจนครบก็จะได้ตรงนี้แต่ที่เขาจะแถมมาจะเป็นสกิปยี่สิบเหรียญเอาเดี๋ยวจะมาบอกทีหลังว่าไอ้เหรียญเนี้ยเอาไปทำอะไรสำหรับคนที่ไม่รู้สำหรับว่าคนที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วก็เล่นเกมภาคนี้เป็นภาคแรกก็สวัสดีครับผม Welcome to Hell นะสำหรับพวกคนส่วนใหญ่รวมถึงผมด้วยผมก็จะซื้อราคานี้นะ 1,100 CP ไม่มีเหี้ยอะไรพิเศษเลยโอ้ยมีแต่ไอ้ตรงเนี้ยได้เหมือนกันหมดทุกคนอยู่แล้วผมแค่จะปลดให้มันซื้อได้นะผมแล้วก็ผมก็เลยจะซื้อนะแต่ตอนนี้เงินไม่พอนะเดี๋ยวมาแป๊บนึงขออนุญาตเติมเงินก่อนราคา349บาทนะผมสำหรับ 1,100 CP นะเพื่อคุณจะซื้อก็เมื่อวิธีซื้อก็คือก็ตามนี้ผมว่าแต่ละบันเดิลได้อะไรบ้างส่วนคนที่จะซื้อไหนก็กดอันนั้นนะผมแต่ผมจะซื้อ 1,100 CP กดแม่งเลยเวลาซื้อจะเป็นแบบเนี้ยคือแม่งสดๆเงี้ยตึงดิไปเถอะวะฮัลโหลมึงแค่ปลดซีซั่นมึงนานจังโอเคถ้าคุณซื้อหนังบันเดิลอย่างอะไรที่คุณจะได้ก็คือบันเดิลนี้นะเป็นบันเดิลเริ่มต้นนะผมแล้วก็อันนี้จะอยู่ในส่วนของวิธีปลดล็อกนะผมวิธีปลดล็อก Battle Pass นะคนที่ยังไม่รู้แล้วคนที่รู้แล้วก็เลื่อนผ่านไปไอ้เหี้ยที่จะพูดก็มาถึงผมคุณจะเริ่มที่ B1 คุณอยากจะได้ปืนกระบอกใหม่อย่างเช่นแรม9คุณก็จะต้องใช้เหรียญตรงนี้นะผมเหรียญตรงนี้ก็คือเหรียญโทเค็นที่เขาแถมมาถ้าคุณซื้อ Back Sale มันจะให้มา20ถ้าซื้อแบบ2,400เขาจะให้20นะผมแต่ถ้าคุณครูไม่ได้ซื้อพวกนั้นก็จะไม่มีเลยไอ้เหรียญที่ผมได้อยู่มีวิธีได้อยู่2วิธีนะผมนั่นก็คือไปเล่นแล้วมันก็จะเก็บชาร์จมาปุ๊บ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 หนึ่งเหรียญกับอีกวิธีนึงง่ายอันนี้ง่ายสุดแล้วผมก็คือซื้อโทเค็นไว้
เหรียญละ150ก็ซื้อถ้าคุณแนะนำไม่ซื้อนะมันเปลืองถ้าเกิดใครที่เก็บไม่ทันหรือว่าจำเป็นจะซื้อจริงหรือไม่ก็เหลือจริงก็แล้วแต่คุณอ่ะแต่ผมไม่แนะนำไม่ซื้อนะมันเปลืองโคตรโอเคมีสองวิธีนะแล้ววิธีใช้ของผมก็อย่างเช่นผมสมมุตินะผมอยากจะได้แรม9ใช่ไหมเป็นปืนกระบอกใหม่ใช่ไหมผมก็จะมาผมต้องเริ่มที่ B1 นะผมเป็นช่อง B1 นะผมกดเข้าไปผมก็1เหรียญนะ1ช่องอ่ะมันจะใช้5เหรียญนะเรื่องอะไรผมมีแค่เหรียญเดียวผมจะกดให้ดูก่อนสักอันนึงแล้วกันผมอยากได้อะไรก่อนผมอยากได้ไอพีดูเครื่องก่อนปึ้งเห็นปะอันนี้ผมก็หายไปได้1เหรียญแต่จริงๆแล้วมันใช้5เหรียญก็คือ1 2 3 4 5พอปลด5พอได้5เหรียญปุ๊บตึ้มมันก็จะปลดมันจะได้ช่องนี้ของ B1 แล้วมันจะแยกสายมาเป็น B2 กับ B3 ถ้าคุณอยากได้แรมก่อนคุณก็มา B3 ใช้อีก5เหรียญแล้วมา B6 ที่มันเป็นของสิ่งที่คุณอยากได้ช่องนี้คุณอยากได้แล้วกดใช้อีกกดที่ขวาก็ได้ของถ้าเกิดเหรียญมันครบอ่ะก็ใช้อีก5เหรียญของก็คือช่องละ5เหรียญนะผมก็ปลดถ้าปลดครบหมดเลยคุณก็ได้อันนี้นะไอ้ตรงนี้ก็คือถ้าเกิดคุณใช้ทุกช่องแล้วก็จะได้อันนี้นะครับผมเป็นแบตพาร์ท100นะส่วนไอ้ช่องนี้เป็นของแบ็คเซลนะช่างหัวแม่งมันโอเคสำหรับวิธีซื้อก็มีแค่นี้ครับผมง่ายปะวิธีซื้อกับวิธีใช้ง่ายโคตรโอเคมาเรื่องส่วนของปืนใหม่นะครับปืนใหม่กระบอกแรกเลยครับผมขอเริ่มกระบอกนี้ก่อนนะเป็นกระบอกที่ผมเห็นแล้วน่าโดนมากเลยปลดล็อกในช่องที่7นะครับผมเป็น BP50 นะผมโอ้โหเป็นปืนกระบอกใหม่นะผมสวยปะได้ข่าวว่าปืนนี้ยิงดีมากไปทางโกงเลยด้วยซ้ำก็ปลดล็อกในช่องที่ B ที่7นะผมแล้วก็เป็นแรม9ผมก็คือแรม7น่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแรม9ก็คือ AMG นะอันนี้ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรอไปเล่นดูก็ปลดล็อกในช่องที่ B6 อันนี้ B7 โอเคนะเฮียเดี๋ยวWhat the fuck เชฟแรม7มีลายปืนนะโอ้ได้จะได้กับเชฟแม่โอ้ยังมีย่างหมูอยู่แดดแล้วนี่อะไร What the fuck What is that ตากูเหรอไอ้เหี้ย What the fuck คาบูโตะจ้วงก็เท่อยู่นะแล้วก็มีได้ปืนใหม่ด้วยนะดูไม่ได้นี่บั๊กเกียร์รอใช้ได้บันเดิลใหม่นี่อันเก่านะโอเคจะมีมาถึง2บันเดิลนะไม่ได้แย่เท่าไหร่นะยังมาดูเพิ่มเติมก็มาดูเองนะผมสำหรับช็อปอีเวนต์เหรอคืออะไรเนี่ยล่าฝูงผีดิบทำไรวะซอมบี้พื้นฐานนี่จะเป็นแลกของนะสุดท้ายได้เลกันคืออะไรวะอันนี้เล่นเลยนี่กดเข้าเล่นแล้วก็ถ้าเกิดครบปลดครบหมดได้สกินนะว้าวสวยอยู่นะสกินอะสกินฟรีนะผมสวยอยู่แหละปิงช็อตเดียวนะขอซูมดูมันซูมเร็วกว่านี้ไม่ได้อะกูต้องแบบซูมสิวะโอ้ช่างแม่งมันเอาง่ายคือมันสวยนะอีเวนต์นี้ก็ทำไงก็อย่าค่อยมาดูอีกทีนะอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันน่าจะต้องไปยิงซอมบี้มั้งมันเป็นอีเวนต์ล่าฝูงผีดิบสังหารซอมบี้และสะสมกระดูกนี่ไงเพื่อปลดล็อกสิ่งครอบครองซอมบี้นอกจากนี้ให้ล่าซอมบี้แต่ละชนิดแนะนำในแต่ละสัปดาห์สะสมกระโหลกเพื่อปลดล็อกรางวัลผีดิบสุดพิเศษสำหรับโอเปอเรเตอร์คนแรกครับผมลาสเวลจาก Call of Duty หมดในเรื่องนะลาสเวลจะมีด้วยกัน2สกินครับผมนั่นก็คือสกินปกติกับสกินที่ใครที่ซื้อแบ็คเซลครับผมก็จะเป็นลาสเวลเวอร์ชันเหลือแต่ก้างเหลือแต่กระดูกว้าวมันก็ดูสวยนะผมว่าสวยว่าซีซั่น1อีกนะแบ็คเซลซีซั่นเนี้ยโอเคแล้วก็บัคลิกหรือว่าลูกพี่ลิกจากซีรีส์ The Walking Dead นะผมซึ่งเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างจะชอบนะชอบแบบคือชอบกว่าชอบพอกับแดริลเลยแต่ว่าชอบแดริลมากกว่านะ
ก็ลิกเฮียลิกก็ได้เลยสำหรับคนที่ปลดบัตรพาร์ก็จะได้เฮียกันเลยนะโคตรเท่เลยนะทีมซอมบี้กับตัวละครจากซีรีส์ซอมบี้สุดโด่งดังแล้วก็มาพร้อมกับสกินแบ็กเซลของผมถ้าเกิดใครซื้อแบ็กเซลก็จะได้ลิกเวอร์ชั่นที่ไม่เหมือนลิกแล้วก็จะเป็นตัวละครจอนโดนะผมโอ้โหนี่คนที่ไม่ได้ซื้อแบ็กเซลก็จะไม่ได้นะตัวละครจอนโดเป็นตัวละครพิเศษนะเอาไว้นะตัวละครซีซั่นพาทุกตัวเป็นตัวละครเอ็กซ์คลูซีฟผมหมดซีซั่นนั้นแล้วตัวละครแบ็กเซลดิพอหมดซีซั่นแล้วซีนั่นนั้นแล้วก็จะไม่ได้เลยนะสำหรับตัวละครแบ็กเซลสำหรับจอนโดก็เท่ไม่หยอกนะเขาก็รางวัลรายสัปดาห์อันนี้เนี่ยมันเคยล่าสัปดาห์นะผมก็สัปดาห์สุดท้ายก็จะได้เป็นเคมอนี้ซึ่งว้าวคุณแม่งโคตรสวยเลยอะไรวะเนี่ยนรกฟอดเฟะฟอนเฟะปออนอนรกฟอนเฟะโอ้ยโคตรอ๋อนี่คือมืออันนี้คือไฟนรกอันนี้ผมนึกว่าเป็นปีกนกนะเห็นครั้งแรกอะไอ้เหี้ยมันคือมือสวยมากคุณคือถ้าเทียบกับเควสรายสัปดาห์ของอันที่แล้วนะเว้ยเนี่ยดูกูแฉเลยเนี่ยดูคุณดูนะเว้ยเควสรายสัปดาห์ของอันที่แล้วอะสกินถ้าเกิดใครเก็บไว้ก็จะรู้ผมถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เก็บนะก็จะไม่เห็นเนี่ยครับผมนี่คือสกินเควสรายสัปดาห์ที่แล้วนะเว้ยอันนี้คืออันนี้เว้ยเนี่ยอันนี้ที่คุณต้องเล่น8สัปดาห์นะผมตามเควสมันเพื่อปลดไอ้สกินเวนเนี่ยคืออันนี้เว้ยมันดูโหดูสวยแล้วเพราะไม่เป็นสกินแบ็คเซลเว้ยจำหนึ่งนะลองเนี่ยไม่คืออันนี้เว้ยเอ้าเนี่ยนี่คือเอ้ยนี่คือเคมอลเล่น8สัปดาห์ของอาทิตย์แล้วนะผมโอ้โหกูนึกว่าตกถังสีเขย่าแล้วเอาขึ้นมาปืนใครวะเนี่ยของกูเนี่ยแล้วคุณเทียบกับอันใหม่คุณสมแล้วที่เป็นนรกปอนเฟะยอดเปียวฟ้าวมากฝั่งสเปซกูไปเกิดตรงนี้เหรอ What the fuck เดี๋ยวแค่นี้มันแมป4x4เดี๋ยวนี้มันแมปมันขนาดพอกับชิปมินเลยป่ะเนี่ย ว้าวสวยเหมือนกันนะมานี่เฮ้ยดูไวๆนะอย่ามันแดกเวลาเงินก็จะเกิดมาฝั่งนี้ผมก็สเปคกูเกิดฝั่งนี้นะเดินทะลุมาก็เลี้ยวนี่เจอเลยผมว่าฝั่งไอคอนแทคเนี่ยเกิดตรงเนี้ยน่าเกิดตรงเนี้ยแหละไม่ก็คือเกิดมาปุ๊บวิ่งมาก็คือเจอกันเลยก็คือยิงกันเลยแคบโคตรแต่ว่าให้อารมณ์เหมือนนี่เลยนะเหมือนไอ้นุ๊กทาวแต่บ้านแบบนี้โคตรชอบเลยว่ะนอกเรื่องแป๊บนึงคือมีสวนตรงกลางในบ้านดูโปร่งเรื่องผมโคตรชอบบ้านแบบนี้เลยแต่ว่าสวยมากในห้องน้ำแต่ไม่มีประตูห้องเพราะแต่เฮลนี่ก็คือออกมาได้นี่เป็นสวนนี่คือทางขวานะกันเพก็จะเกิดขึ้นตรงนี้บ่อยๆผมว่ามีแนวสวนตรงนี้เนี่ยกูเชื่อเลยเนี่ยกูเชื่อเลยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยนี่เลยเนี่ยมุมนี้เลยเนี่ยโอ้โหมุมนี้เลยเหมาะเลยเนี่ยเหมาะสำหรับพวกนินจาเต่าทั้งหลายเนี่ยเหมาะเลยเนี่ยแบบเนี่ยแล้วมุมนี้เอ้ยมุมนี้ก็ได้อยู่เนี่ยเฮ้ยวิ่งดูแมปดีกว่าห้องครัวอ่างน้ำที่ไม่มีน้ำมีแต่ใบไม้อ่างใบไม้นี่เป็นอันนี้คือห้องอะไรห้องรับแขกเหรอไม่รู้สิโอเคหมดละแมปบ้านกบดานมีแค่นี้เหรอผ่านไม่หมดโอเคไปดูอีกแมปกันเลยก็ทีมสเปกูเกิดมาก็ตรงนี้นะส่วนคอนแทคน่าจะเกิดตรงนี้โอเคโอ้แมปมันกว้างจริงเข้าเด้อๆตกไปตายปะโอเคไม่ต้องถามหรอก
กว้างเกินกว้างมากโอ้โหนี่คือเลนนี่เลนสุดละเลนสไนเปอร์โอ้ไอ้นกใครยิงไม่ได้คนกลางก็จะเป็นการไฟแบบหลักๆนะห้องครัวเข้าได้ปะจะเข้าห้องครัวไม่ได้ก็ถ้าเป็นทางมันลึกอยู่เนี่ยซับซ้อนช่อนเงื่อนก็ถ้าเป็นสเปซกรุ๊ปเกิดมาปุ๊บก็คือเกิดตรงนี้ใช่ไหมวิ่งมาถ้าวิ่งขี่ขวาก็ขี่ขวามาเลยขี่ขวาก็ตรงนี้ก็จะเจอกันละตรงนี้ก็จะยิงกันละเพราะว่าฝั่งคอนแทคไม่อันนั้นฝั่งคอนแทคสเปซกรุ๊ปเกิดตรงนู้นแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ก็คือไฟกันเลยถ้าวิ่งขี่ขวามาถ้าตรงกลางก็คือเกิดมาปุ๊บวิ่งเข้านี่วิ่งมาวิ่งเข้านี่ใช่ไหมวิ่งมาตรงนี้ก็น่าจะบวกเลยตอนนี้ก็ฐานเกิดไม่อยู่นี่นะโอเคสำหรับกลางกับขวาสำหรับซ้ายอ่ะกลางก็จะเป็นเลนวัดนะเลนไกลก็คือซ้ายอีกซ้ายมาเลยก็จะวิ่งเข้านี่ปั๊บ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 ก็จะยิงกันได้เลยผมเชื่อจะมีคนปิดกล่องเวนั่นแล้วก็เอาตัวนายเล็งรอโอเคสำหรับแมปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะไปแมปต่อไปอีกแมปนึงไอ้แมปนั้นแมปใหม่นะมันมีแมปนึงผมไปดูมาแล้วการขาออก What the fuck ตอนแรกคิดว่าแมปมันแคบนะแมปแม่งไม่แคบแมปแม่งโคตรใหญ่เลยใหญ่กว่าไอ้แมปเมื่อกี้อีกตรงนี้ทำไว้ทำไมเอาตรงนี้คือเดินไปบวกเลยเอานี่กูเกิดมาสุดละก็คือเป็นอาคารขาออกของสนามบินเนี่ยShut the fuck up, bro! ก็แบบกว้างมากโคตรกว้างตรงนี้เป็นลานโล่งนะไม่โล่งเลยเป็นมีรถคือเอาไว้บวกกันด้านนอกนะใครอยากเล่นเอาต่อคือเกิดตรงนี้ของเบสกูก็คือเดินมาจุดไฟน่าอยู่แถวๆนี้เนี่ยจุดไฟน่าอยู่แถวนี้อันนี้คือน่าจะยิงกันเลยแมปมันกว้างจริงแมปมันใหญ่มากส่วนคอนแทคน่าจะเกิดแถวนี้ปะหรือเกิดในนู้นเลยคอนแทคน่าจะขึ้นลิฟต์มาปะนี่พี่สปอนมันเนี่ยจุดสปอนมันขึ้นลิฟต์คอนแทคเกิดนี่นะเกิดนี่ไปกูเกิดนี่แมปมันแบบมันไม่สี่เหลี่ยมมันเป็นเคิร์ฟอะแปลกใหม่ดิก็ไม่น่าจะแปลกใหม่เท่าไหร่ก็คือเดินมาอย่างนี้ได้ก็คืออันนี้เป็นไปยิงตัวเนี้ยฉีดมาทางนี้ก็ออกข้างนอกปะมามุมนี้นี่คือออกข้างนอกแล้วจุดไฟใหญ่ๆจุดประทัดใหญ่ก็น่าอยู่ตรงนี้นะครับเพราะน่าจะยิงกันส่วนมากก็คือตรงนี้นี่คืออะไรโอ้นี่ประตูไม่ใช่แล้วก็น่าจะเป็นจุดนี้จุดหนึ่งจุดนี้น่าเป็นจุดแบบว่าพวกทำชาเลนจ์ลองช็อตกับพวกไนเปอร์นายมาอยู่ตรงนี้มุมนี้แหละตั้งโลตรงนี้ตั้งโลนี่คือตึมแล้วตรงนี้อยู่งี้นี่ไง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 ตรงนี้ก็แทบต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่ามันกลัวเนี่ยก็คือตรงนี้นี่คือแม่งทะลุมาได้คือเคมอวางดักเคมอตึมตรงนี้ตึมตรงนี้ตรงนี้ก็ตึมอีกลูกนึงก็ได้นะถ้าเกิดใครเอาเปิร์กมาวางเคมอตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยแค่นี้คุณก็ปลอดภัยแล้วโอเคจบแล้วแมปทั้งหมดโอเคผมก็จบไปแล้วครับผมสำหรับการส่องคอลดิวตี้ในซีซั่นที่2นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยนะแต่วันนี้ผมต้องขอตัวกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะผมเพราะว่าต้องรีบไปนั่งปั่นไปสัมภาษณ์นะผมแข่งกับชาวบ้านเขานะโอเคสำหรับใครที่นั่งปั่นไปสัมภาษณ์นะผมก็ขอดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะผมแต่วันนี้บ๊ายบายครับผม